ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลต้องหัวเราะ we need to laugh Yes, exactly. yeah so during we wait for the people to come I just share you something that I did my own research from your knowledge about Schumann resonance Yes. and I found that Schumann resonance is associated with our brain Yes. wave Yes. and I found that the brain wave that is linked to the moment the current yes. Schumann resonance is gamma brain wave yes and it found that one university in USA they found that when people laugh yes exactly the brain creates then the it gamma comes up to gamma wave wow ทุกคนคะตอนนี้นะคะตอนที่เรากำลังรอทุกคนให้เข้ามาอยู่นะคะวันนี้เราจะเป็นหัวข้อนะฮะทำไมคนเราจึงต้องกระหายถึงความสำเร็จแล้วก็ชื่อเสียงด้วยนะคะทุกคน ทำไมเราต้องกระหายในสิ่งนั้นด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครูเกศพูดกับครูแคทรีนาไปก่อนนะคะว่าครูเกศเนี่ยไปจากความรู้นะคะที่ครูแคทรีนาได้บอกเรามาตลอดเกี่ยวกับเรื่องของชูมานเรสโซแนนซ์นะคะทำให้ครูเกศสงสัยแล้วก็ไปค้นเจอไปค้นอ่านเพิ่มเติมนะคะว่าไอตัวชูมานเรสโซแนนซ์เนี่ยทุกคนมันจะลิงก์กับคลื่นสมองของคนเรานะคะแล้วก็ครูเกศก็ไปค้นเจอว่าชูมานเรสโซแนนซ์ในตอนนี้เนี่ยหรือว่าความถี่โลกในตอนนี้เนี่ยนะคะมันตอบรับกับคลื่นสมองที่ตอบรับกับความถี่โลกในตอนนี้นะทุกคนก็คือคลื่นสมองระดับแกมมานะคะแล้วครูเกศก็ไปเจอเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกว่าคนเราเนี่ยสามารถผลิตคลื่นสมองแกมมาได้จากการหัวเราะทุกคนคนเราสามารถผลิตคลื่นแกมมาที่สอดคล้องกับความถี่โลกหรือชูมานเรสโซแนนซ์ในตอนนี้ได้โดยการหัวเราะง่ายมากเลยทุกคนเนี่ยบอกทุกคนให้หัวเราะมาตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ครูเกศก็เจอด้วยว่าเวลาเราหัวเราะเนี่ยคลื่นสมองของเราเนี่ยขึ้นสูงกว่าคนที่นั่งสมาธิเฉยๆนะทุกคนเพราะคนที่นั่งสมาธิเฉยๆเนี่ยจะอยู่ที่ทีต้านะคะจะอยู่ที่คลื่นทีต้าซึ่งแปลว่าในชูมานเรสโซแนนซ์หรือความถี่โลกในตอนนี้เนี่ยเราต้องการคลื่นแกมมานะถึงจะอยู่ได้สบายๆในตอนนี้นะทุกคนจำไว้เลยนะทุกคนสามารถผลิตคลื่นแกมมาได้ง่ายที่สุดเลยนะโดยการหัวเราะ See that's where we are going in this that has to do with the photon belt not it's mm-hmm. not really about the age of Aquarius it's about moving into that photon belt this is the golden age ว้าวก็คือว่าครูบอกว่าสิ่งที่เราต้องตระหนักนะคะก็คือว่าเราเนี่ยระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่เข็มขัดโฟตอนนะหรือว่าโฟตอนเบลนะคะแล้วก็อะไรนะ I forgot you know when we are moving in the photon belt this mm-hmm. is what is called the golden age because there is more mm-hmm. light particle and mm-hmm. it has nothing to do with what the, usually people say we go into the age of Aquarius อืมนะคะก็คือว่าพอเราก้าวเข้าสู่เข็มขัดโฟตอนในตอนนี้นะทุกคนอันนี้คือการก้าวเข้าสู่ยุคทองนะก้าวเข้าสู่ยุคทองนะฮะโกลเด้นเอจอย่างสมบูรณ์แบบนะแล้วก็การเข้าสู่ยุคทองในตอนนี้นะทุกคนต้องหัวเราะทุกคนต้องหัวเราะทุกคนต้องการคลื่นสมองแกมมาเลยทุกคน See that's the big problem with Western astrology which is 28 degrees from the real star constellation so most information we get from there is wrongทุกคนคะแล้วก็ครูบอกว่ามันไม่ใช่ age of Aquarius Aquarius said I don't know to translate in Thai let's just say Aquarius yeah ก็คือว่ามันจะที่เขาจะบอกว่าเป็นยุค Aquarius นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่นะมันเป็น Golden Age นะคะแล้วก็ความผิดพลาดประการหนึ่งนะทุกคนความผิดพลาดประการหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาโหราศาสตร์ตะวันตกหรือว่าโหราศาสตร์ต่างๆนะคะหรืออะไรที่เราได้ยินกันเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยนะทุกคนมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเหมือนที่ครูแคทรีนากำลังสอนพวกเรามาตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าโหราศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยที่คนเราไปอิงด้วยเนี่ยตำแหน่งของดวงดาวการอ่านขององศาดวงดาวมันผิดทุกคนตำแหน่งของดวงดาวจริงๆนะกับสิ่งที่โหราศาสตร์ต่างๆอ่านนะฮะต่างกับของที่ครูแคทรีนาอ่าน Skyview Astrology ยังไงนะคะเพราะว่าตำแหน่งของดวงดาวที่
ที่คนทั้งโลกอ่านเนี่ยมันผิดไปจากความเป็นจริงที่28องศาค่ะ Yeah. So anyway, be very careful. Everything usually what is promoted by mainstream media is not really true. ทุกคนคะแล้วก็ทุกคนต้องฟังตรงนี้ให้ชัดเจนเลยนะคะอะไรก็ตามที่โลกหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยนะ mainstream media ก็คือสื่อหลักหรือสื่ออะไรต่างๆที่เราได้ยินประโคมโหมโรงทั่วโลกเนี่ยนะฮะที่แบบดังๆอะไรก็ตามที่โดนโหมโรงเนี่ยมักจะไม่จริงเสมอวันนี้เรามีแขกมาหน้าตรงนี้ได้ไหมกิจจะได้ไม่ต้องหันหน้าไปตรงนู้นจะได้อยู่ตรงนี้เลยนะที่เรามีแขก program, เรามีแขกพิเศษ มานะก็คือว่าไอ้พวกสื่อหลักต่างๆทุกคนที่พยายามป้อนข้อมูลให้เราเนี่ยมันเป็นการโปรแกรมเรานะคะมันเป็นการโปรแกรมเรานะคะแล้วเราก็ถูกโปรแกรมไปตรงนู้นนะคะ So we have to be very careful what we can believe and it's very good if you understand also kinesiology what I was teaching also to do with the muscle test to figure out is this message true or is it not โอเคเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจะต้องระวังให้มากขึ้นนะคะว่าเราจะเชื่ออะไรได้หรือไม่ควรเชื่ออะไรนะคะแล้วก็อีกศาสตร์นึงเนี่ยอีกศาสตร์นึงที่เดี๋ยวต่อไปเราจะมาพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของ kinesiology นะคะ kinesiologyเป็นเรื่องเกี่ยวกับมัสเซิลหรือว่ากล้ามเนื้อของร่างกายนะคะที่จะตอบสนองกับเมสเซจหรือว่าสารบางอย่างนะคะที่บอกเราซึ่งกล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยนะคะปฏิกิริยาของกล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยจะโกหกไม่ได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะคะกล้ามเนื้อของร่างกายจะตอบสนองโดยทันทีศาสตร์นี้เขาเรียกว่าคิเนซิโอนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังใน next life เดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังในไลฟ์ต่อไปนะใครอยากฟังเรื่อง kinesiology เขียนคอมเมนต์มารัวๆแล้วก็แชร์ให้ครูเกรัวๆเดี๋ยวนี้นะคะ it's very simple แล้วก็บอกว่ามันง่ายมากเลยทุกคน actually I used to we used to do the kinesiology when we try the effect yes, of the organ yeah. จริงๆแล้วนะทุกคนกูเก๋เคยมีคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งที่ทดลองเรื่องผลของออกอนออกอนที่พวกเรา CF กันมาเนี่ยนะฮะว่ามันจริงหรือไม่จริงมันมีผลจริงหรือเปล่านะฮะโดยผ่านมัสเซิลหรือว่าผ่านการปฏิกิริยาของกล้ามเนื้อในร่างกายนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยฟังในไลฟ์ต่อไปนะคะ okay so this life we will talk about why are we craving with the money fame and success นะคะ okay ทุกคน live นี้นะคะ like and share ออกไปนะคะคนที่เข้ามาแล้ว like and share ออกไปเยอะๆนะคะเราจะมาตอบคำถามให้คุณว่าทำไมคนเราถึงต้องกระหายในเรื่องชื่อเสียงเงินทองแล้วก็ความสำเร็จด้วยทำไมเราต้องการสิ่งนั้นด้วยแล้วเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือไม่ So what do you think about why are we craving for money, success and what fame? Yeah. Well, we have to start when we were children. One of the main reason is most kids are taught that they are not good enough.ทุกคนคะเราต้องย้อนกลับไปที่ตอนเด็กๆก่อนนะคะเราต้องย้อนกลับไปที่ตอนเด็กๆก่อนว่าเด็กๆส่วนมากเนี่ยนะคะมักจะถูกโปรแกรมหรือว่าถูกพูดอะไรใส่ในหัวของเราบางอย่างว่าเธอไม่ดีพอนะ Actually we can say that today the education is to make slaves out of youYeah, เราสามารถครูบอกว่าเราสามารถพูดได้เลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยการศึกษานะหรืออะไรต่างๆนานาที่เราได้รับเนี่ยมันทำให้เราตกเป็นทาสของอะไรบางอย่างทุกคน Because if your self-esteem is so low, you just crave to get a little bit something, you know? นะทุกคนคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าความมั่นใจในตัวของเราต่ำฟังไว้นะใครรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจต่ำบ้างถ้าเรามีความมั่นใจต่ำนะหรือ self esteem หรือว่าความเคารพในตัวเองไม่ใช่ความมั่นใจหรอกความเคารพในตัวเองนะฮะถ้าใครมีความเคารพในตัวเองต่ำเราจะรู้สึกว่าเรากระหายอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลานี่คือแสดงว่าคุณมี self esteem หรือความเคารพในตัวเองต่ำนะฮะ you have never learned to have self esteem for who you are
who you are เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราไม่ถูกสอนให้เคารพในตัวเองจริงๆว่าเราเป็นใครกันแน่นะคะ It is all about what you are and what you do but never who you are แล้วเราก็จะพูดถึงเราก็จะโดนพูดถึงตลอดเวลาว่าเราทำอะไรใช่ไหมฮะเราทำอะไรแต่ว่าน้อยคนมากเลยที่จะให้คำตอบหรือว่าเราให้คำตอบตัวเองได้จริงๆว่าเราคือใครเนี่ยค่ะ So if you grow up in a belief like that that only what you do is giving you the recognition that you need in life that's why these cravings are coming from ก็คือว่าตลอดเวลาที่เราเติบโตเนี่ยนะทุกคนมันเหมือนกับว่าเราเติบโตมาในสังคมหรือในการโปรแกรมหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้คนจะต้องรู้จักเรานะที่เราจะต้องการให้คนรู้จักเรานะหรือคนจะต้องรู้จักเราหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นต้นตอที่ทำให้เรารู้สึกกระหายต่อเงินชื่อเสียงความสำเร็จนะฮะที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะฮะ Now just imagine if you would be a kid and you would just be accepted as a divine being as who you are and then whatever talents you have or whatever interest you have would be supported นะคะแต่ว่านะคะถ้าอีกในหนึ่งอีกในยะหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราได้รับการสอนที่ถูกต้องมาตั้งแต่เด็กๆนะทุกคนว่าตกลงว่าเราทุกคนคือจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นะเราทุกคนคือจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดมายังโลกนี้เนี่ยทุกคนจะมีทิศทางแห่งการใช้ชีวิตหรือว่าความคิดหรือการดำเนินชีวิตที่มันถูกต้องกว่านี้ทุกคนนะตอนนี้นะครูเก๋สิ่งที่ครูเก๋ต้องการนะครูเก๋ต้องการคำถามจากทุกคนนะฮะเพราะถ้าไม่มีคำถามเราก็ไม่มีคำตอบให้นะคะรู้ว่าถามเข้ามานะคะSo since you are not accepted for who you are, but was are pushed in a direction of who you were supposed to become. ทุกคนคะเราทุกคนพลาดนะคะเราพลาดมาตั้งแต่เด็กๆที่เราไม่ได้รับการบอกให้รู้โดยแท้จริงว่าเราคือใครกันแน่หรือว่าเราคือจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทุกๆดวงที่อยู่ตรงโลกนี้นะคะแต่เรามักจะได้รับการบอกว่าเราควรจะเป็นใครถูกไหมฮะเราควรจะเป็นใครสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นการทำให้ทิศทางชีวิตของเราเนี่ยเดินผิดไปหมดเลยนะทุกคน So you choose to study something or to learn something that will bring you good paycheck and you're not going with your heart and with your real interest what you want to do only very very little percentage of people have the freedom to do that yeah ทุกคนคะตอนนี้เนี่ยใครสารภาพมาเลยนะที่ดูอยู่ตรงนี้1,000คน 1,000 คนที่ดูอยู่ตรงนี้สารภาพมาเลยว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเนี่ยนะส่วนมากคุณจะทำทุกอย่างหรือว่าเรียนอะไรก็ตามแต่ที่เพื่อจะได้รับการจ่ายเงินถูกไหมฮะคุณจะทำอะไรบางอย่างหรือเรียนอะไรบางอย่างเพื่อที่คุณจะได้เงินจากมันนะฮะน้อยคนมากที่จะทำในสิ่งที่ตามหัวใจน้อยคนมากที่จะทำในสิ่งที่ตามหัวใจแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณรักจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทิศทางของคุณจึงผิดไปหมดเลยSo you crave something, and for example, okay, fame and money, and success is all one in a way. So for example, if you're a beautiful woman like beautiful Kay here, you maybe have a career somewhere in the fashion branch. Okay. ก็เพราะว่านะคะสมมติว่าคือทำไมคนเราจึงอันนี้จะเป็นคำตอบนะว่าทำไมคนเราจึงกระหายหาชื่อเสียงเงินแล้วก็ความสำเร็จนะคะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณสวยมันครูเก๋แบบนี้นะคุณอาจจะมีแขกพิเศษของเราถึงกับหัวเราะอยู่ตรงนี้โอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าคุณสวยคุณครูเก๋คุณอาจจะบอกว่าอยากเจอแบบทำงานในวงการแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ so you become a model and you become famous as a model แล้วคุณก็พอคุณเข้ามาอยู่ในวงการแฟชั่นแล้วคุณก็เป็นนางแบบคุณเป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยนะคะSo you have a certain time that you can do that, but you're getting older. แต่อย่าลืมนะคะว่าถึงแม้คุณจะสวยเหมือนครูเก๋ก็ตามแล้วคุณก็เป็นนางแบบในวงการแฟชั่นก็ตามคุณอย่าลืมว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องแก่
สักวันหนึ่งคุณจะต้องแก่แล้วก็งานที่ชื่อเสียงที่คุณได้รับผ่านความสวยของคุณเนี่ยนะฮะมันก็มีวันสิ้นสุดลง And then the problem starts because there come younger, more beautiful women because you have maybe already some wrinkles or something. And then the fight starts. You become bitter. You fight the young ones. And this is what is happening in the world. Yeah. แล้วก็พอคุณแบบว่าพอคุณเริ่มมีริ้วรอยพอคุณเริ่มแก่ใช่ไหมพอคุณเริ่มแก่คุณก็ต้องพยายามทุกอย่างที่จะต่อสู้กับนางแบบรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาปัญหาเกิดขึ้นทันทีเลยทุกคนตัวนี้เกิดปัญหาเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าคุณต้องพยายามทําทุกอย่างที่คุณจะรักษาชื่อเสียงเงินทองที่คุณมีไว้ได้นะนี่คือตัวปัญหาเลยนะฮะ And since you're addicted to the success you do everything what you can already maybe much younger to come up and this is very often also with certain people involved that you sleep your way up through the beds of certain managers to get to the position and so you ruin your soul โอเคทุกคนโอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะครูบอกว่าในตอนแรกๆเนี่ยในตอนแรกๆเนี่ยที่เรายังมีความพยายามยังมีไฟที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่ดีกว่านะหรืออะไรก็ตามที่ดีกว่าในช่วงนั้นในขณะที่เรายังมีไฟอยู่นะคะเราก็ทำนะทำเพื่อที่จะก้าวก็ไปสู่เงินทองชื่อเสียงความสำเร็จนะฮะแต่ว่าในระหว่างที่เรายังเด็กอยู่เราอาจจะมีไฟที่จะทำสิ่งนั้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็ทำแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยในการต่อสู้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาซึ่งทุกอย่างที่คุณต้องการคุณกำลังทำลายจิตวิญญาณของตัวเองอยู่นะ This is something what happened, especially in places like Hollywood, with the whole actor scene, and in other places. And then, you know, they do things to please somebody, and they become vulnerable to blackmail. โอเคทุกคนคะยกตัวอย่างเช่นพวกดาราฮอลลีวูดง่ายๆมากเลยดาราฮอลลีวูดก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้อีกคนนึงพึงพอใจใช่ไหมเพราะเขาต้องการจะได้งานถูกไหมฮะพอเราพยายามที่จะให้อีกคนหนึ่งพึงพอใจเนี่ยเหมือนพวกในวงการฮอลลีวูดเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยจะง่ายมากๆเลยเขาจะอยู่ในสภาวะที่บอบบางก็จะอยู่ในสภาวะที่บอบบางต่อการถูกแบล็กเมย์ได้ทันทีนะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับดาราบ้านเราด้วยถูกไหมฮะเมื่อพยายามทำทุกอย่างเพื่อคนชอบเนี่ยแต่ว่าสถานะจริงๆจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยบอบบางมากเลยนะโดนโจมตีง่ายได้ง่ายอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะSo a lot of things will come out now in the next couple of months, actually about Hollywood and other places, about really bad stuff. But this is all most of the famous star. Most of them are involved in some kind of really dirty business because they had to get their way up into fame in not a very good way. Okay, ทุกคนค่ะ คุณบอกว่าในอีก2-3 เดือนไปข้างหน้านี่นะ2-3 เดือนต่อจากวันนี้เป็นต้นไปนี้นะคะความจริงหลายๆอย่างอาจจะถูกเปิดเผยกับเรานะคะแล้วก็เราอาจจะได้รู้ความจริงเบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงหลายๆคนนะฮะว่าข้างหลังของเขาเนี่ยสกปรกหรือดำมืดหรือว่าเน่าขนาดไหนนะคะใน2-3 เดือนเราอาจจะได้รู้นะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะนี่เราพูดถึงในสังคมระดับโลกเลยนะคะเราอาจจะได้เห็นเบื้องหลังอันดำมืดหรือว่าเน่าสนิทของคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนในตอนนี้นะคะโอเค so and one questions about the wave the brain wave oh we talk about that at the end again let me finish that topic first okay คุณกังเรื่องเกี่ยวกับคลื่นเนี่ยที่ถามมาว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในคลื่นใดเนี่ยนะคะเดี๋ยวครูขอพูดทีหลังนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของทำไมเราจึงกระหายเงินชื่อเสียงแล้วก็ความสำเร็จนะคะเราอยากจะให้คุณโยนคำถามให้เราที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราอยากตอบเรื่องนี้เอาเรื่อง brain wave เรื่องคลื่นไว้ทีหลังนะคะไลฟ์นี้ยังไม่พูดถึงเรื่องคลื่นนะคะคุณกังSo imagine you have to fight up your way to be somebody famous. And you do everything, even things that you can be blackmailed afterwards. You're in trouble. Oh, นะคะทุกคนคะถ้าเกิดว่าเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อเรามีชื่อเสียงเงินทองเข้ามานะคะคุณรู้ไหมว่านั่นเนี่ยคุณกำลังสร้างปัญหาให้กับตัวคุณเองแล้วคุณกำลังพยายามทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้คุณได้ชื่อเสียงได้เงินทองเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสักวันหนึ่งยังไงก็ตามคุณจะต้องถูกแบล็กเมย์คุณสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเองนะคะ So if you are
really following your heart, mm-hmm. and you do what you are good at, mm-hmm. not just something that brings you a lot of money, but mm-hmm. really what is you, mm-hmm. then it is automatically that success, money, mm-hmm. fame, mind mm-hmm. might not follow. Mm-hmm. Because once you are happy with what you're doing, mm-hmm. you don't care much what other people think about you, you know? Okay, ทุกคนแต่ถ้าทุกคนสามารถทำทุกอย่างตามหัวใจของตัวเองได้นะคะทำสามารถทุกคนทุกคนสามารถทำทุกอย่างตามหัวใจได้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องแคร์ว่าคุณจะต้องสร้างมันขึ้นมานะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเงินชื่อเสียงและความสำเร็จจะไม่ตามมาเห็นไหมคุณสลับกันนะอันดับแรกคุณแสวงหามันก่อนนะคุณแสวงหาเงินชื่อเสียงและก็ความสำเร็จก่อนนะแปลว่าในสภาวะนั้นเนี่ยคุณจะอยู่ในสภาวะที่บอบบางมากคุณสามารถถูกโจมตีทางจิตวิญญาณคุณได้ตลอดเวลาแต่ว่าในทางกลับกันนะถ้าคุณทิ้งเรื่องเหล่านั้นไปก่อนเนี่ยแล้วคุณทำตามหัวใจของคุณสิ่งที่คุณรักแล้วก็สิ่งที่คุณสนใจจริงๆเนี่ยหรือที่คุณยังไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะคุณแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณอยากขวายคว้ามันจะไม่มา We can even go so far that the craving for success, money and fame is an illness. Yeah. และถ้าคุณยังอยู่ในสภาวะเหมือนที่เราบอกนะคะสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากคุณอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะเกี่ยวกับเงินชื่อเสียงและความสำเร็จแต่ว่าสิ่งที่จะต้องตามมากับคุณแน่นอนนะคือป่วยโรคภัยไข้เจ็บถูกไหม If you are not happy within yourself mm-hmm. then something with you is empty and you try to fill that emptiness with something that you brainwashed into that it's supposed to be goodนะคะก็เพราะว่าถ้าเกิดแสดงว่าถ้าคุณกำลังตามหาในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยแสดงว่าข้างในของคุณเนี่ยว่างเปล่ามากเลยนะแสดงว่าข้างในของคุณว่างเปล่ามากเลยนะคุณจึงต้องตามหาสิ่งเหล่านั้นนะคุณต้องตามหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาเติมข้างในของคุณนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงนะฮะ so once we can fillthat emptiness within us mm-hmm. with something that we love to do mm-hmm. with something that is me yeah then I don't need all that and mm-hmm. money and success mm-hmm. will automatically follow yeah if I am who I am and yes. not try to play somebody else yeah ทุกคนคะแต่ว่าถ้าทุกคนแทนที่จะเติมเต็มตัวคุณเองด้วยเงินชื่อเสียงและความสำเร็จนะคะแต่ว่าคุณเติมเต็มช่องว่างในตัวคุณเองด้วยความรักนะฮะแล้วก็สิ่งที่คุณมีความสนใจสิ่งที่คุณรักเขาจริงๆเนี่ยนะฮะคุณรู้ได้ยังไงว่าเงินชื่อเสียงและความสำเร็จไม่ตามมามันตามมาแน่นอนนะฮะแล้วมันอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะฮะสิ่งมหัศจรรย์จะตามมาเสมอนะคะแล้วคุณจะมีความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณด้วยนะคะSo see the sample of Kay again. She does really what she wants. and she has learned now to really stand up for what she really is and really wants. Yeah. Now the success is coming and the money is coming. It's always enough. But you, if you have too much, you have to worry again. Why worry about something you don't need?ใช่นะทุกคนก็ครูก็ยกตัวอย่างครูเก๋อีกครั้งหนึ่งนะว่านางครูเก๋เนี่ยมันเป็นคนที่บอกว่ามันทำตามหัวใจมันมากเลยมันรับนางครูเก๋เนี่ยมันทำตามหัวใจแล้วมันทำในสิ่งที่รักที่ชอบจริงๆเลยนะอะไรตามมาทุกคนครูเก๋ไม่ได้อยากไปตามหาชื่อเสียงเงินทองและความสำเร็จนะครูเก๋แค่ทำในสิ่งที่ว่าครูเก๋รักสุดหัวใจเลยนะแล้วทุกอย่างตามมาไหมอะทุกคนทุกอย่างตามมาไหมทุกคนเห็นสภาวะของครูเก๋ตอนนี้เป็นยังไงบ้างทุกอย่างก็ตามมาถึงแม้เงินทองมันอาจจะไม่ได้ล้นหลามอะไรก็ตามเหมือนที่เขาบอก10ล้าน20ล้านไปใน3เดือนอะไรที่คุณไปถูกเขาล้างสมองมาถูกโปรแกรมมาแต่ว่าครูเก๋ไม่เคยขาดไม่เคยขาดแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องตามหาอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาเองนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาเองเมื่อเราสามารถเข้าใจตัวเราจริงๆว่าเราเป็นใครนะฮะเราเป็นใครเราทำตามหัวใจของเรานะ
Yeah, and if you follow your own passion, then it is very simple afterwards, because this is like you create an opportunity for the universe to give you something. And then this so-called coincidences start to happen, that you meet the right person that can give you this and help you with that. And this is how groups are finding together to create communities where each other support all of them, you know? And this is the satisfaction what life is about. นะทุกคนคะและถ้าทุกคนสามารถกลับมาเป็นตัวของคุณเองได้จริงๆนะตัดโปรแกรมล้างสมองทุกอย่างออกไปนะคะมันจะเท่ากับว่าคุณเปิดช่องว่างในชีวิตของคุณให้จักรวาลสามารถทำงานกับตัวคุณได้จริงๆนะคุณจะเริ่มเจอนะเหตุการณ์ที่เรียกว่าบังเอิญก็จะเริ่มเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าบังเอิญไปเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอเหตุการณ์นั้นเจอเหตุการณ์นี้นะคะก็อาจจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนนะกลุ่มคนบางกลุ่มที่จะมาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันได้จริงๆนะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าความสุขของชีวิตจริงๆนะทุกคนJust think about one thing: when you're famous, there will be one day when you fall down that pedestal and you're not famous anymore. Yeah. And this is horrible for everyone. And this will come with guarantee. Yeah. ทุกคนไงครูการันตีเลยนะครูการันตีเลยนะสำหรับคนที่แสวงหาชื่อเสียงนะถ้าคุณตามหาชื่อเสียงแล้วโอเคในตอนนี้คุณอาจมีชื่อเสียงนะคะแต่สักวันหนึ่งชื่อเสียงนี้ย่อมมีวันตกและในวันที่ชื่อเสียงของคุณตกและคุณจัดการกับมันไม่ได้อะนั่นน่ะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเลยทุกคน I used to be in that situation Yeah, yes. so you know เพราะครูเก๋เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นมาแล้วทุกคนครูเก๋เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังครูเก๋ไปโด่งดังในต่างประเทศมากมายใช่ไหมคะแล้วก็นี่อันนี้แชร์ประสบการณ์ตรงเลยนะทุกคนในวันที่ครูเก๋โด่งดังมากๆในต่างประเทศอย่างอัศจรรย์เลยนะครูเก๋ไม่คิดถึงเรื่องการแสวงหาเงินและชื่อเสียงเลยนะทุกคนแต่พอมันดังมากๆในตอนนั้นมันเหมือนเป็นกับดักให้ครูเก๋ครูเก๋เตรียมตัวไม่ทันแล้วครูเก๋ก็เริ่มคิดถึงเงินแล้วก็ชื่อเสียงที่มากกว่านั้นทุกคนประตูทุกบานปิดใส่หน้าครูเก๋ทันทีเลยประตูทุกบานปิดใส่หน้าครูเก๋ปังเลยนะครูเก๋ต้องมาระลึกตระหนักรู้ในตัวเองใหม่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยครูเก๋ก็เริ่มทำแบบว่าฉันไม่แคร์ใครอย่ามาบอกว่าครูเก๋ต้องดังหรืออะไรก็ตามนะฮะมีนักเรียนคนนึงมาเรียนในคอร์สที่แล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าครูเก๋ต้องดังนักเรียนครูเก๋จะได้ดังครูเก๋บอกว่าไม่ฉันไม่อยากดังแต่ครูเก๋จะทำงานที่ครูเก๋รักอย่ามาบังคับให้ครูเก๋ต้องดังเอาเงินคืนไปแล้วกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้You know, if you have a healthy self-esteem, you're a healthy human being, it is your desire to serve the whole. You want to fill in your place in that world where you belong to. And if that desire is coming, then you will find the place and you will be ready. And I can do my work, you can do your work till I die.Yeah. It doesn't matter. I won't lose anything. And if I have one person listening or 100, for me, it doesn't matter. Yeah, ทุกคนค่ะแล้วก็ถ้าทุกคนสามารถทำตามความต้องการภายในของตัวเองได้จริงๆนะคะโดยที่ไม่ได้ไปแคร์กับปัจจัยภายนอกนะคะทุกคนจะมีงานทำตลอดชีวิตนี้เลยทุกคนจะมีงานทำตลอดชีวิตนี้อย่างมีความสุขนะคะและทุกอย่างจะไหลเข้ามาหาคุณเองนะคะตอนนี้ครูแคทรีน่าบอกว่าฉันมีความสุขมากเลยที่ฉันได้ออกมาแชร์มาสอนแล้วก็หรือมาทำอะไรกับพวกเรานะเท่าที่พวกเราได้สัมผัสท่านเนี่ยนะท่านโมได้ไม่แคร์เลยว่าไม่ว่าตอนนี้จะมีคนดูอยู่11คนหรือว่าในตอนนี้จะมีคนดูอยู่เป็นพันเป็นหมื่นคนเท่ากันมีความหมายเท่ากันสำหรับครูนะเพราะครูได้ทำในส่วนของครูที่เป็นความต้องการของครูแล้วนะทุกคนมีคำถามเลยเขียนมานะถามมาแล้วคุณจะตอบได้นะคะOkay, so this is more or less the whole topic. Try to find what you're here for. Yeah. And try to do and find a place where you really belong. Yeah. And you will see you will be satisfied and you don't have to fear loss because that's the worst fear that we lose everything and this will come at one time with fame. Yeah. ทุกคนคะหน้าที่ของทุกคนในตอนนี้นะคะก็คือค้นหาจริงๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครกันแน่และเราเป็นคนของที่ไหนอะไร
เราเป็นคนของอะไรตรงไหนที่เป็นที่ของเรานะเราเป็นใครแล้วก็ตรงไหนที่เป็นที่ของเราและถ้าเราสามารถเจอในสิ่งนั้นได้นะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปอีกคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะสูญเสียชื่อเสียงเงินทองหรือความสำเร็จใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าคุณจะถูกเติมเต็มในตัวคุณเองอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเลยนะคะ And we are living in a wonderful time now. Everything will change in the next couple years. You will see. Yeah. And then we will be much more able to be who we really are. Yeah. ครูบอกว่าในยุคนี้นะคะทุกคนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ครูดูทางวิทยาศาสตร์ที่ครูดูในทางพิปรัชญาของครูเลยเนี่ยนะอีก 2-3 ปีต่อจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยทุกคนจะได้พิสูจน์ว่าคำที่ครูบอกทุกคนเนี่ยมันเป็นความจริงอย่างไรนะคะโอเค one question okay. She knows that the craving for money success fame is thinking yes. is our yes. thought yeah. and how can we stop that thinking from จิด้านะคะจิด้าถามว่า mm-hmm. เรารู้ว่ามันเป็นความคิดค่ะซึ่งเราจะหยุดความคิดได้ยังไงนะเราจะหยุดความคิดเรื่องอยากได้เงินอยากได้ชื่อเสียงอยากได้ความสำเร็จได้ยังไง how do we stop that well first you have to know the consequences mm-hmm. you know when you know that you are on a one way road that is which one day it's gonna you're gonna fall mm-hmm. which is absolutely a fact then youstart to think about it what you really want mm-hmm. what do you really like to do ทีแรกค่ะครูบอกว่าเราอันดับแรกเราจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการทั้งหมดของมันก่อนเราจะต้องเข้าใจ consequence หรือกระบวนการเหตุแล้วก็ผลลัพธ์ทั้งสิ้นของมันก่อนนะฮะทีแรกต้องเข้าใจก่อนว่าในวันหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านั้นย่อมมีวันตกลงชื่อเสียงย่อมมีวันตกเงินย่อมมีวันหายความสำเร็จก็ย่อมมีสูญเสียถ้าเราเข้าใจกระบวนการความเป็นจริงของสิ่งนี้นะฮะเราจะเริ่มพบเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการทำในใจของเราเนี่ยคืออะไรกันแน่ที่ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเลยนะแล้วเราจะเจอความจริงนะฮะ The craving is like a pain in illness. The craving is a pain. So we have to look what we are craving for. You're craving for attention. You're craving for love. You're craving for being accepted. So look at those topics. That's what we are not. We are not accepted forwho we are, but what we do. So you have to learn first accept yourself as you are. And I mean, this is a process that is not done in a few, even months sometime, but that's what the mandala workshops are for. That's what we are doing to find out who we really are.โอเคทุกคนก็คือว่าไอความกระหายเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า craving เนี่ยนะเรากระหายในสิ่งที่เราขาดใช่ไหมฮะเรามักจะกระหายในสิ่งที่เราขาดนะอย่างเช่นเรากระหายความรักหรือเปล่าเรากระหายการยอมรับหรือเปล่านะเรากระหายถึงสิ่งใดฮะเรากระหายถึงสิ่งใดอะแสดงว่าเราขาดสิ่งนั้นถูกไหมฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องค้นเข้าไปให้ลึกกับตรงนั้นนะฮะค้นเข้าไปให้ลึกกับตรงนั้นว่าทำไมเราจึงกระหายสิ่งนั้นเพราะเราขาดอะไรเราขาดอะไรเราจึงกระหายในสิ่งนั้นเพื่อที่จะมาเติมเต็มถูกไหมฮะแล้วก็เราต้องค้นหาจริงๆเลยว่าตกลงเราเป็นใครกันแน่นะฮะซึ่งมันอาจจะยากที่จะบอกในตรงนี้ว่าทุกคนค้นหาได้อย่างไรนะฮะแต่ว่าในกระบวนการของแมนดาร่านะฮะกระบวนการของแมนดาร่าที่ครูแคทรีน่าเพิ่งเปิดคอร์สไปเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะเราค้นหาได้ค่ะทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นใครกันแน่นะซึ่งมีแขกพิเศษของเราก็เป็นหนึ่งในนักเรียนคอสแมนดาร่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ครูเก๋ได้พลังทุกอย่างกลับมาเลยทุกคนครูเก๋ทิ้งทุกอย่างที่ก็มีความลังเลสงสัยอยู่ในก่อนหน้านี้นะจากกระบวนการของแมนดาร่าเช่นกันนะฮะ and you know next year we will have the first
mandala coaches, and they can help you. You don't need to absolutely become a coach or do a 1 week workshop yourself. But then we have in different places in Thailand already people who can help you. Yes. And they can help you to find yourself. So I hope that we soon have a real nice amount of teachers and coaches who can do this work with people. Yeah, ทุกคนคะไอ้ที่เราเรียนแมนดาร่ากันไปกับครูครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะมันจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด1ปีเต็มนะซึ่งรุ่นแรกเนี่ยมาเรียน8คนนะฮะถ้าก็ว่าอีก1ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะคะเราจะมีโค้ชทางด้านแมนดาร่าที่จะช่วยคุณค้นหาว่าได้คุณได้รู้จักว่าคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยนะคะแล้วก็โดยที่คุณไม่ต้องมาอยู่กับครูแบบ7วันที่นี่แล้วก็ต้องเรียนไปอีก1ปีก็ได้นะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเปิดอีกนะฮะแต่ว่าเราคงไม่ได้เปิดบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดก็ต้องรีบจองเข้ามานะฮะ And maybe already the second part of this year when my students are working with others you maybe can be a guinea pig for them you can help them so please let Kay know if you would like to do something and we can do some work with youเนี่ยนะคะก็ถ้าใครมีความสนใจในด้านแมนดาร่านะคะก็ค่อยสอบถามเข้ามานะคะเดี๋ยวครูเกศจะมีคำตอบให้นะคะโอเค next question ค่ะคุณก็อย่าบอกใครว่ากั้นถามนะคะอย่าบอกใครว่ากั้นถามนะคะเราจะจัดการจิตพยาบาลได้อย่างไร How can we deal with the desire of whatRevenge. Yeah. Or, yeah. That's a difficult one, I know. แก้แค้นใช่ไหม How can เราจะจัดการกับ Anger, revenge. แก้แค้นความโกรธความแค้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพูดอันนี้ถูกไหมฮะคนที่ถามมาโดยที่ไม่ต้องบอกว่าใครถามโอเคเราจะจัดการ How to deal with it?Well, see, this is also several ways we can do in therapies. So when you can, for example, I had a teacher when I was young and she was taking the, what do you call it, the bicycle, you know, the thing that has the air inside when it's kaput. What do you call that? ที่สูบยางนี้ใช่ไหม No, no, the rubber thing, the wheel, you know, like a hose, you know, kind of, or you can take a garden hose or whatever. And she used to take, we still had this very big telephone books, you know, with all the telephone numbers, the places. So she had a therapy and she made people put that rubber thing on the telephone book and tell them, for example, I'm angry at this, I'm angry at that. And they really started to get into it when you do that. Oh. And till the paper's just flying and everything is kaput. Oh. You have to do something to destroy something, but not something that is valuable. Oh. คุณก้างคะกับทุกๆคนคะคุณก้างกับทุกคนตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะบางทีเราอาจจะต้องทำลายบางอย่างเพื่อทำลายบางอย่างไงเข้าใจไหมฮะฟังดีๆนะเราอะในการจัดการกับจิตพยาบาทของเรานะคะบางทีเราอาจจะต้องมันเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งที่ให้เราทำลายบางอย่างเพื่อทำลายบางอย่างนะทำลายบางอย่างเพื่อทำลายบางอย่างยกตัวอย่างครูบอกว่ามีอยู่หนึ่งเวิร์กช็อปที่เป็นการบำบัดนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนของครูที่เป็นนักบำบัดเหมือนกันเนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยเอาถือยางล้อรถอะทุกคนยางล้อรถอะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหนังสือโทรศัพท์เนาะ Yellow Pages เล่มใหญ่ๆใช่ไหมทุกคนแต่ก่อนมันจะมีแบบเล่มใหญ่มากแล้วในเวิร์กช็อปของการบำบัดเพื่อทำลายจิตพยาบาทเนี่ยนะฮะครูก็ให้ทุกคนเนี่ยเอาไอ้ยางรถเนี่ยฟาดลงไปนะฟาดลงไปบนสมุดโทรศัพท์เล่มนี้นะแล้วก็พูดตะโกนออกไปเลยว่าฉันจะทำลายฉันจะคือเต็มที่อ่ะทุกคนคือระบายความแค้นออกไปเต็มที่จนสมุดโทรศัพท์ไอ้พวกนั้นนะมันกระตุยกระจายไปหมดนะแต่มันออกไปจากหัวใจได้ทุกคนไอ้จิตพยาบาทตรงเนี้ยมันออกไปได้ทุกคนเมื่อเราฟาดมันออกไปเต็มที่ฮะนี่คือการบำบัดอย่างหนึ่งนะคุณกั้งเราสามารถทำเรื่องนี้ได้เลยนะฮะทำลายบางสิ่งเพื่อทำลาย
บางอย่าง Or for example, what I did also in my workshop sometimes with the arrows, you know, we throw the little arrows on the round, what do you call the game? And we put the paper on that board and write what you hate or whatever. Yeah. Never a person's name, but I hate this behavior, whatever, and throw the arrows. Wow. And this is a really great relief too. Oh, อย่างนี้นะก็คือว่าครูที่ครูแคทรีน่าเคยทำเนี่ยก็คือว่าเอากระดานเนี่ยเขียนสิ่งที่เราเกลียดเลยแต่ไม่ใช่ชื่อคนนะทุกคนไม่ใช่ชื่อคนนะ เขียนอะไรบางอย่างที่เราเกลียดอ่ะเขียนติดไว้แล้วก็แปะไว้บนฝาผนังนะแล้วก็เอาลูกศรเนี่ยปาเข้าไปตรงที่เราเกลียดปาอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่คุณจะสามารถทำลายความแค้นแล้วก็ความโกรธที่ติดอยู่กับตัวเองได้นะคะ It was very interesting to observe one guy had a problem with girlfriends and first he wrote his problem down and he just a few you know kind of and suddenly he got into it whoa and then he screamed I mean he really screamed and you should have seen his face afterwards he looked like another person แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงนะใช่ไหมที่เขาแบบเกลียดอะไรบางอย่างที่แฟนเขาทำอ่ะที่เขาไม่ชอบแบบทุกคนเขาไม่ชอบแล้วก็เขียนแล้วก็ใช่ไหมเขียนออกไปแล้วก็ปาทิ้งในตอนแรกเนี่ย oh what this bullshit why should I do that you know คือตอนแรกเนี่ยเขาก็ค่อยๆเขียนแหละว่าไอ้พวกเนี่ยมันบูชิดมากเลยมันงี่เง่าไร้สาระมากเลยก็ค่อยเขียนมาแล้วก็ทิ้งเขียนมาแล้วก็ทิ้งนะแต่ยิ่งเขียนทุกคนยิ่งเขียนยิ่งทิ้งบูชิดแล้วก็ทิ้งเขียนออกไปทิ้งจนในที่สุดทุกคนเจอเขาหมดอารมณ์หมดทุกอย่างที่เขาเก็บกดไว้แล้วอ่ะครูบอกว่าเขาเปลี่ยนไปคือเห็นเลยว่าใบหน้าของเขาอ่ะเปลี่ยนเป็นคนละคนเนี่ย This is the same procedure that I always do in my loving yoga as well ก็ถ้าเกิดใครเข้าเวิร์กช็อป laughter yoga หรือโยคะหัวเราะกับครูเกศนะคะทุกคนมันไม่ใช่แค่หัวเราะในสิ่งที่ครูเกศทำเนี่ยเพราะว่าสิ่งในคลาสหัวเราะของครูเกศเนี่ยครูเกศก็ให้ทุกคนหัวเราะเพื่อจัดการจิตพยาบาทนี้เหมือนกันนะฮะIt's very, very important that this energy, this aggression come out of you. Yeah. มันสำคัญมากๆเลยนะคะว่าคุณก้างคะมันสำคัญมากๆเลยว่าการที่เราจะต้องเอา energy หรือพลังงานโกรธแค้นเหล่านี้นะฮะเราต้องสำคัญมากว่าเราต้องเอามันออกไปจากตัวของเรา So find something you can destroy, something that you really can break or whatever, and do it. Yeah.ก็คืออะไรก็ตามอะไรก็ได้คุณกล้าที่ถามมาว่ากล่าวคำหยาบคายอยู่หน้ากระจกคนเดียวสมควรทำไหมคะสมควรค่ะคุณกล้าทำอะไรก็ได้ที่ออกไปคือให้มันออกไปจากตัวเราอ่ะก็คือตะโกนด่าเหี้ยหาอยู่หน้ากระจกก็ทำไปเลยนะทำไปเลยเพื่อมันออกไปจากตัวเรานะควรทำค่ะคุณกล้าไม่ควรเก็บกดซ่อนไว้ในใจใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคุณกั้งเย้เป็นไลฟ์ที่สนุกมากเลย ถามไปอีกตอบให้ ปื้อทำแบบกูเกลียโคตรมีความสุขเลยทุกคนไม่ต้องไปตามใครที่บอกว่าจะต้องไลฟ์อะไรจะต้องหาคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์อะไรก็ช่างมันทุกคนอยากไลฟ์แบบนี้มีอะไรไหม อยากพูดแบบนี้มีอะไรไหมทุกคนมีความสุขนะมีความสุขโอเคสะใจถูกต้องคุณกั้งให้มันออกไปคือไม่ต้องเก็บกดไว้ในใจนะไม่ต้องเก็บไว้ในใจออกทิ้งออกไปให้หมดนะทิ้งออกไปแล้วก็จะได้เป็นคนละคนเนาะจะได้เป็นคนใหม่โอเคมีคำถามไหมแขก VIP ของเราคือที่พูดมามันเพอร์เฟกต์เลยเข้าใจprocessเข้าใจ process เลย and การให้อภัยเราควรทำเมื่อไหร่คะ when shall we provide or give the forgiveness when you're ready เมื่อคุณพร้อมค่ะ I have somebody I blame and I try to I forgive you but it's just spoken it's not really in my heart there is one person in my life I still struggle with and this isOne point you will be ready. One point, just try to. You know, if you have the intention to do it, it will happen at one point.
โอเคครับคุณกั้งคะการให้อภัยเราควรทำเมื่อไหร่ครูตอบว่าเมื่อคุณพร้อมเมื่อคุณพร้อมถูกต้องแล้วอ่ะเพราะในบางครั้งให้อภัยไม่ลงถูกต้องค่ะเพราะนั่นแสดงว่าเรายังไม่พร้อมที่จะให้อภัยก็ยังไม่ใช่ค่ะไม่ต้องฝืนตัวเองไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ลงก็คือไม่ลงนะแต่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยมันจะถึงวันนั้นเองนะอย่างครูก็บอกว่าครูก็มีคนหนึ่งที่ยังติดอยู่ในใจครูตอนนี้ครูก็ยังให้อภัยไม่ลงเหมือนกันทุกคน You know I don't hate this person anymore but it still hurts you know it's still like a thorn somewhere inside yeah. that disturbs yeah ครูบอกว่าฉันก็ไม่ได้เกลียดไอ้คนนั้นนะที่ฉันยังให้อภัยไม่ลงฉันไม่ได้เกลียดนะแต่มันก็ยังเป็นบาดแผลในใจของฉันอยู่ซึ่งฉันก็ยังไม่สามารถให้อภัยได้อย่างเต็มที่ทุกคนแต่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยคุณจะให้อภัยคนคนนั้นได้เมื่อคุณพร้อมและในวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความตั้งใจเต็มเปี่ยมนะคะที่คุณจะให้อภัยได้อันนี้แตกต่างกับพวกที่คุณไปเรียนมาหมดเลยก็ต้องให้อภัยสมมติต้องให้อภัยแต่ข้างในคุณยังไม่พร้อมไงมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยใจไหมมันต้องไปเรียนแล้วมาเรียนนี่ มาเรียนนี่มาเรียนที่นี่ ถึงวาระก็มาเองอยากยิ่งใหญ่จะได้ช่วยคนได้เยอะๆอ๋อ So another question, she said that she want to be great, to be help people. พี่นิ้งคุยคุณนิสานนาดอันนี้ก็จะเป็นอีกท็อปิกหนึ่งที่ใหญ่เลยอยากยิ่งใหญ่จะได้ช่วยคนได้เยอะๆ Okay, just remember something. If you want to be a helper, you create people you need to help, that need your help. It's also like a syndrome.I want to be a helper because it feels so good if I help others. Okay, ทุกคนคะตรงนี้มันเป็นการป่วยอย่างหนึ่งนะ คุณนิสานาถอยากยิ่งอยากจะได้ช่วยคนได้เยอะๆครูบอกว่ามันเป็นซินโดรมอย่างหนึ่งนะมันเป็นการป่วยอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากช่วยคนเราจะต้องสร้างคนให้เราสามารถช่วยเขามันเป็นการระบายอย่างหนึ่งในใจของเราค่ะมันเป็นการชดเชยอะไรบางอย่างในใจของเรานะฮะมันเป็นซินโดรมอย่างหนึ่งนะฮะ so if you are a happy person and if you learn to be satisfied with yourself you don't need help and the goal is to get everybody there but of course there are still people need our help like a 3-year old needs older people to teach him or her so there is always that but be careful you don't fall into the syndrome of being a helper ฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ช่วยใครนะคะเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรานะคะอย่างเช่นเด็กๆหรือว่าผู้เจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็จะมีผู้ที่ต้องการให้เราช่วยเหลืออยู่แล้วแต่คุณต้องมั่นใจนะคะเราต้องเข้าใจในตัวเองก่อนว่าเราไม่ได้เสพติดหรือเป็นซินโดรมของเราที่เราอยากจะเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อเติมเต็มอะไรบางอย่างในตัวของเรานะคะเราจะช่วยได้ต่อเมื่อมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่เราสร้างให้มีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราลงไปเข้าใจไหมคะเก็ตเนาะ Yeah, the helper syndrome is generally that people try to help something with the other person that the other person does not really need or want. It's like instead of helping the other person to be her or himself, they tell him you have to do this, you have to do this, you have to do that. This is not very ideal. แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะครูว่าไหนเป็นซินโดรมหรือว่าไหนที่เป็นการช่วยเหลือที่คนต้องการจริงๆนะฮะครูก็บอกว่าก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีความต้องการที่จะให้คนนั้นน่ะเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เราอยากจะให้เป็นน่ะแล้วเขาต้องทำอันนั้นเขาต้องทำอันนี้อย่างเงี้ยฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นซินโดรมเลยนะฮะถือว่าเป็นซินโดรมก็คือไม่ได้เป็นความที่คนหนึ่งต้องการช่วยเหลือจากเราที่แท้จริงนะถ้าเป็นความประสงค์ของเราที่อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยฮะYou can also help somebody, give him a nice meal, cook for somebody is also help, or it doesn't have to be the kind of teaching or whatever. นะแต่ว่าเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะทุกคนด้วยการอยากให้เขากินอาหารอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยใช่นะคะถ้ามาอร่อยอร่อยเขากินอยากให้เขาได้กินอาหารอร่อยอร่อยหรือว่าได้รับอะไรที่ดีอย่างเงี้ยนะอันนี้
แต่ว่าไม่ใช่การที่ไปบอกให้เขาทําอะไรหรือเป็นการที่ทําให้เขาสั่งให้เขาทําอะไรอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นซินโดรมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือที่แท้จริงนะคะand she says การเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ she says that but if we great we can change the world no ไม่ใช่ค่ะ you can just change yourself and if you change yourself the world will change ไม่ใช่ค่ะเราไม่สามารถเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้นะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครหรือสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้คนเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถเปลี่ยนได้คือตัวเราเอง so และถ้าตัวเราเองเปลี่ยนโลกถึงจะเปลี่ยนได้ค่ะ so if we help the other people it's more like helping other people to find their own self esteem mm-hmm. we can create a world which is in harmony mm-hmm. but just the other way it will never be harmony ถ้าเกิดเราอยากจะช่วยคนจริงๆนะคะเราจะต้องช่วยให้คนคนนึงเนี่ยเขาสามารถเห็นคุณค่าของตัวเองได้จริงนั่นน่ะคือการช่วยเหลือที่แท้จริงแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งนี้นะคะนั่นไม่ใช่ความช่วยเหลือที่แท้จริงจำไว้นะถ้าคุณอยากจะช่วยคนจริงๆนะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนโลกจริงๆคุณต้องช่วยโดยการให้อีกคนคนหนึ่งเขาสามารถตระหนักได้ It's always that some people think they know the others this is not gonna go anywhere really in a positive way mm-hmm. so we have to admit that our world is very sick and it needs a lot of help to get there นะก็ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องยอมรับว่าโลกของเราป่วยมากเลยนะคะโลกของเราป่วยมากนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าการช่วยเหลือที่แท้จริงเนี่ยเราควรจะทำยังไงเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะที่ถามมานะคะ she said I love your answer thank you you ท้าทาย us ใช่ไหม you challenge us ใช่ไหมดิสานัท I know ดิสานัท I challenge you ดิสานัทฉันท้าทายเธอไหลนิดๆเนี่ยมากนิสาน่าจะรู้อยู่แล้วจะแกล้งถามโอเคโอเค let's go back to this energy question what was that exactly another question is that มีวิธีจัดการกับความหงุดหงิดยังไงบ้างจีด้า how can we cope with our like อะไรอ่ะหงุดหงิดนี่ว่าอะไรอ่ะแบบภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะหงุดหงิดอ่ะแบบ feel annoying yeahHow can we call it? Oh, with annoying people around you or annoying situations. And annoying with ourselves. Yeah. And annoying inside our mind. I feel annoyed. That's part of nature, you know. Sometimes we are just annoyed and go and do something. You know, the best is to go and do something. Watch a movie, a funny movie that you have to laugh. Or meet some friends, go out for a good meal, whatever. Don't fall into that negative kind of sulking in the negativities. Get out and do something. Okay, จีด้านะคะครูตอบให้ว่าครูตอบว่ามันเป็นธรรมชาติของเรามันเป็นธรรมชาติของเราทุกคนไม่ต้องแบบพยายามที่จะเป็นคนดีต้องมีศีลธรรมมีจิตใจที่ดีตลอดเวลามันเป็นธรรมชาติของทุกคนถ้าทุกคนเกิดความรู้สึกหงุดหงิดอะไรเงี้ยไปหาอย่างอื่นทำไปหาอะไรก็ได้ทำจะไปดูหนังแล้วจะไปนั่นไปนี่ไปชิดแชทกับเพื่อนไปนั่นไปนี่นะคะก็คือไม่อยู่กับตัวเองอะไม่อยู่กับความหงุดหงิดตรงนั้นนะหาอะไรทำนะแล้วก็จะจัดการกับความหงุดหงิดตรงนั้นได้นะคะโอเคว่าอะไรมาแล้วนะคะไม่พยายามมากเกินไปจนอึดอัดและบีบรัดตัวเองถูกต้องแนะนำทำแบ่งปันให้เต็มที่และตามศักยภาพทุกอย่างพร้อมด้วยวาระและรอการเบิกบานว่าอะไรถูกต้อง correct เราจะกลับมาที่คำถามของคุณกั้งใช่ไหมฮะของใครอะที่ตอนแรกเดี๋ยวนะฮะหงสรัตนะเราจะกลับมาที่คำถามของคุณหงสรัตในตอนแรกนะที่เราติดค้างไว้นะฮะว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าณขณะนั้นเราอยู่ในคลื่นใดนะ How can we know what the wave we are at each moment นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในขณะนั้นเราอยู่ในคลื่นใดนะคะ
It is not important that you know scientifically on which wave you are. Mm-hmm. If you feel good, you're on a good wave. You're on a higher frequency. Mm-hmm. If you feel bad, you're on a lower frequency. Okay. So it is like, try to balance that. Like when I say when you feel bad, do something what you like to feel good. Uh-huh. And don't feel bad about it. Oh, I shouldn't do that for myself, because we always put ourselves last. But now put yourself first. Mm-hmm. Don't care about others. Put yourself first and do what you like, that your vibration is high, your vibration is good. Then you become a light for others automatically. Okay, ทุกคนเป็นคำตอบที่แบบว่าโอ้ดีมากเลยนะคุณกั้งก็คือว่าครูบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ทางวิทยาศาสตร์หรอกนะคะว่าในขณะนั้นเนี่ยเราอยู่ในคลื่นไหนนะคะที่จะต้องมาตอบว่าเราอยู่ในคลื่นไหนกันแน่แต่วัดจากความรู้สึกที่วัดความรู้สึกจากเราเลยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกดีนะเรารู้สึกดีเรารู้สึกมีความสุขแสดงว่าเราอยู่ในคลื่นที่สูงนะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแย่เรารู้สึกไม่ดีนะนั่นแสดงว่าเราอยู่ในคลื่นต่ำนะคะและถ้าเกิดเราอยู่ในคลื่นที่ไม่ดีใช่ไหมคะเราก็ต้องเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราหงุดหงิดเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะจัดการกับตัวเองนะให้ออกไปจากความหงุดหงิดนั้นนะจากคลื่นที่ไม่ดีตรงนั้นใช่ไหมคะโดยที่ยังไม่ต้องไปสนใจคนอื่นทุกคนจำไว้นะไม่ต้องไปแคร์ใครมากกว่าแคร์ตัวเองก่อนนะไม่ต้องบอกช่วยเหลือคนจนตัวเองแบบตกทุกข์ได้ยากตัวต้องลำบากยังไม่ต้องแคร์ใครทั้งนั้นนะคนแรกที่คุณจะต้องแคร์ถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่ดีนะคะก็คือตัวคุณเองก็คือตัวคุณเองก่อนนะคุณต้องจัดการกับตัวคุณเองก่อนและพอคุณจัดการกับตัวเองได้เสร็จแล้วเนี่ยคุณถึงจะจัดการกับชีวิตคนอื่นได้คุณอย่าไปคิดไปจัดการกับชีวิตของใครแล้วคุณยังจัดการชีวิตของคุณยังไม่ได้เลยนะคะ Just remember when you are happy and when you're in a good mood you are like a lighthouse. You send out light. People will find you. They will automatically ask for your help or for your advice or I like you because you're a happy person. Yeah. And then you can help them in this way. But generally, if you change yourself, you change the world. Okay, ทุกคนพอทุกคนสามารถพอคุณหงสรัตนะคะหรือถ้าทุกคนสามารถจัดการกับตัวเองได้นะเราจะเหมือนเป็น lighthouse เราจะเหมือนเป็น lighthouse เราจะเหมือนเป็นบ้านแห่งแสงสว่างนะคะที่ทุกคนก็อยากทุกคนก็อยากเข้ามาหาเราเองนะคะแล้วเราก็จะได้สามารถช่วยทุกคนได้เองโดยอัตโนมัตินะคะโดยการที่เปลี่ยนแล้วก็จัดการกับตัวเองก่อนนะคะทุกคนจำไว้นะว่าเราจะเปลี่ยนโลกได้เมื่อเปลี่ยนตัวเองก่อนเท่านั้นนะ so about the annoying questions how if we annoying not with ourselves but annoying with the events around us จิด้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆใช่ไหมคะจะทำยังไงกับมัน well just think about it what is it that annoy me first of all everything that is has a reason โอเคอันดับแรกนะคะอันดับแรกจะต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดนะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุผลเสมอSo just imagine, for example, here in Thailand, we are in a really good position compared to some other places in the world. Yeah, ทุกคนคะในสถานการณ์ในตอนนี้นะในโควิดในตอนนี้นะทุกคนจะได้เห็นว่าจริงแล้วประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดกว่าประเทศต่างๆรอบโลกเลยนะคะLike in other places where they have cold winter, they are hungry. They don't have money to buy food. So my key for not being annoyed with other things is to be grateful for what I have.โอเคทุกคนก็คือว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะดีกว่าอีกหลายๆประเทศแล้วนะคะในหลายๆประเทศทุกคนจะเห็นการขาดแคลนอาหารทุกคนจะเห็นการหิวโหยทุกคนจะเห็นการโอ้ยิ่งแบบอันเนี้ยแถวๆพวกหลายๆประเทศที่แบบต้องตกอยู่ในสภาวะทุกข์ยากลำบากแล้วเราดีกว่าเขามากแล้วนะก็คือว่าเราจะต้องมองเข้าไปนะเราจะต้องมองเข้าไปก่อนว่าเราจะต้องเข้าใจในสถานการณ์เหล่านี้ก่อนว่าเราอยู่ในที่ที่ดีมากแล้วแค่ไหนที่ที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ในที่ที่ดีแล้วแค่ไหนนะฮะและเราก็ต้องรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรากำลังอยู่ในตอนนี้นะฮะ
Gratitude is the attitude that changes everything. Remember that and make a list for yourself what you're grateful for, and you will see that the annoyance will just go away. Yeah. ขอบคุณนะ gratitude ภาษาอังกฤษนะคะหรือการสำนึกรู้คุณการสำนึกรู้คุณหรือว่าการขอบคุณเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่สุดนะฮะเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้จักสำนึกรู้คุณหรือว่าขอบคุณนะคุณจะไม่รู้สึกว่าจะหงุดหงิดกับอะไรอีกต่อไปนะคะจิด้าลองลิสต์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตในตอนนี้หรือว่าสมมติเกิดเหตุการณ์ที่มันน่าหงุดหงิดเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคะลองใช้เวลาในช่วงนั้นเนี่ยจัดการกับสิ่งนี้โดยการนั่งลงแล้วก็ลิสต์ว่าเรารู้สึกขอบคุณเราโชคดีแค่ไหนเราโชคดีแค่ไหนอย่างไรและเรารู้สึกขอบคุณกับอะไรบ้างที่เรายังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นๆ นะฮะโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะทุกคนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้เราไลฟ์มา1ชั่วโมงแล้วนะคะคุณแขกพิเศษของเรามีคำถามเพิ่มเติมไหมคะโอเค so we already talked for 1 hour yeah that's enough น่าจะเพียงพอแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีคำถามว่า when is the next course for Mandala Mandala course ต่อไปจะเปิดเมื่อไหร่นะคะWe are not sure in the moment. We have to wait how the situation is going. And I think somewhere after Songkran, May, June, something like that. ค่ะก็คือตอนนี้นะคะคอร์สต่อไปของเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจในสถานการณ์นะคะแต่เดาว่าคาดว่าน่าจะหลังสงกรานต์นะคะอาจจะเป็นพฤษภามิถุนากรกฎาอะไรประมาณนั้นไปนะคะเก็บเงินรอจิด้าเก็บเงิน save up yes save up your money save your money อันนี้ money สำคัญแล้วนะเงินสำคัญแล้วนะตอนนี้เงินสำคัญแล้วนะเก็บมาจ่ายให้เก็บมาจ่ายเห็นไหมทำสิ่งที่รักเห็นไหมทำสิ่งที่รักเงินมาเองแล้วคุณเกศทำในสิ่งที่คุณเกศรักแล้วคุณก็เก็บตังค์ไว้ให้คุณเกศเองโดยที่คุณเกศไม่ได้ตามหาเงินเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นภาพชัดเจนไหมจีน่าโอเคโอเคที่ says someone some ในบางคนตั้งตนเป็นผู้มีพระคุณบางครั้งเขาว่าเราไม่รู้บุญคุณคน sometimes some person they ask for like a ภาษาอังกฤษจะบอกว่าอะไรดีเนี่ย sometimes some persons blame us that we don't too selfish no not too selfish we don'tอะไรอ่ะ I like I feel like for some situation like you are so kind to me right and you give me many things but I don't feel that and you blame me that care you never feel that I give you so many thingsSomething like this. Again, yeah, but that's a self-esteem problem. Ungrateful. Ungrateful, yeah. Okay, we have grateful, we have ungrateful. That's two things. So if you are grateful, okay, I have so much. You know, I brought the big basket full of vegetable to Kay today from my garden. Yeah. And I'm very happy to give it to her. I'm very happy to grow my own food, you know. Yeah.To taste, I cut it and within half an hour, I eat it. It is full of life. It is gorgeous. And I'm very happy to give it to her. Yes. If she is grateful or not, that's her problem, not mine. I'm happy to give. Okay, ทุกคน คุณกั้งอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของคุณกั้งเลยนะเป็นปัญหาของคนคนนั้นนะฮะไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะเป็นปัญหาของเขานะเป็นปัญหาของเขาที่เขาไม่รู้สึกอิ่มเอมหรือรู้สึกว่าในตัวของเขาเนี่ยเคารพในตัวของเขามากเพียงพอไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยครูเทเทรีน่านะคะตัดผักจากสวนของครูเนี่ยที่เป็นออร์แกนิกมาให้ครูเก็บแบบตะกร้าใหญ่มากเลยทุกคนนะตะกร้าใหญ่มากครูบอกว่าฉันมีความสุขที่ฉันได้เอามาให้เก๋แล้วนะคะส่วนครูเก๋จะรู้สึกขอบคุณหรือไม่รู้สึกขอบคุณหรือไม่สํานึกในบุญคุณที่เขาที่ครูตัดผักมาให้ครูไม่สนครูไม่สนเพราะว่า
ครูได้ทําแล้วในสิ่งที่ครูมีความสุขที่จะได้ทําครูมีความมีรู้สึกมีความสุขในการที่ได้นําสิ่งนี้มาให้ครูเก๋ลูกเก๋จะสํานึกในบุญคุณของครูหรือไม่ไม่เกี่ยวกับครูแต่ถ้าครูรู้สึกแบบนั้นแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวของครูเก๋แต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวครูเองแสดงว่าครูไม่เห็นคุณค่าของตัวเองต่างหากในสิ่งที่ครูทำคุณกังเก็ตไหมฮะ Well you are all Thai you're living in a Buddhist country you all know the law of karma What you give comes back to you I mean I don't do it I do it because it makes me happy but if you need a little bit more think about that you're doing good karma that if you're doing merit โอเคอย่างครูบอกว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในประเทศแห่งพุทธศาสนาเราเข้าใจดีแล้วเรื่องกรรมใช่ไหมฮะเราเข้าใจดีเรื่องกรรมว่ากรรมเราทำกรรมอะไรเราก็จะได้รับกรรมนั้นเมื่อเราได้ทำได้เราได้ทำกรรมดีเราก็ย่อมได้รับกรรมดีตอบแทนอยู่แล้วนะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของกรรมเลยนะฮะ But it's much more powerful if you can give without any attachment just unconditional because you love to give คุณจำไม่ได้ว่าเวลาคุณทำให้อะไรให้ใครนะคะคุณจะทรงพลังมากเมื่อคุณทำโดยที่ไร้เงื่อนไขเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำอะไรให้ใครสักคนโดยไร้เงื่อนไขโดยปราศจากการได้รับสิ่งใดตอบแทนเมื่อนั้นคุณจะทรงพลังมากเมื่อนั้นคุณจะเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะโอเคโอเคโอเคหนึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนตอนนี้ครูเก๋หิวแล้วบ่ายโมงแล้วครูเก๋ก็กำลังจะเอาผักตะกร้าใหญ่ของครูแคทรีน่าที่ให้มาเนี่ยจะทำเมี่ยงปลาทูครูเก๋จะไปกินแล้วนะใครจะไม่บอกว่าครูบอกว่าเธอจะสดเธอจะชอบไม่ชอบไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วแต่เธอแต่ว่าโอเคก็ไม่ได้บอกไงว่าชอบไม่ชอบแต่ว่าบอกให้น้องรีเซพชันน้องที่บ้านโรงแรมในวันนี้ทุกคนไม่มีแขกมาพักแล้ว28จังหวัดพื้นที่สีแดงงานไม่มีทำโรงแรมกินดีกว่าดีให้ปล่อยให้พนักงานไปจ่ายตลาดมาทำเมี่ยงปลาทูแล้วทุกคนโอเคงานแค่นี้แล้วถ้าใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวค่อยส่งคำถามกลับมานะคะแล้วก็เดี๋ยว so we should talk about the kinesiology next life yeah we can we ask us questions for the next life will be probably on Tuesday okay so send us question and we'll answer them yeah ทุกคนคะก็อังคารหน้านะคะน่าจะเป็นอังคารหน้าเราจะมาเจอกับทุกคนอีกหนึ่งไลฟ์นะคะก็ใครอยากรู้อะไรให้ส่งคำถามมานะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรเราจะได้มาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้จะไปกินเมี่ยงปลาทูแล้วทุกคนจากผักออร์แกนิกสวยครูแคทรีน่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย